ดีนะคะเดี๋ยวปาจะสรุปกาวตัวนี้ให้ฟังกันนะอันนี้เป็นยี่ห้อ Max Lady นะคะแต่ว่าจริงชื่อเดิมเขาเนี่ยก็มาจาก Max Bon นะคะแล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแพ็คเกจใหม่หมดเลยจะมี2ขนาดนะคะ2กรัมกับ7กรัมแบบ7กรัมนี่จะเป็นหัวผู้กันก็จะใช้ง่ายหน่อยอันนี้สำหรับตัวนี้นะคะที่เป็นหลอดเนี่ยที่ปาลองใช้ไปนะคือเขาไม่เป็นไม่เป็นไอกาวเลยนะคะ ก็เดี๋ยวให้ดูกันแต่ว่าสำหรับหลอดเนี่ยปาแนะนำนิดนึงว่าเวลาใช้คือต้องพยายามเช็ดตรงหัวจุกเนี้ยค่ะไม่งั้นพอเราเปิดใช้ไปแล้วมันจะติดปะนี่คือเวลาเราใช้เนี่ยแกะออกมานะคะแล้วก็หมุนอันเนี้ยลงไปคือหลอดเนี่ยมันจะไม่มีรูแล้วก็ตรงส่วนเนี้ยเขาจะเหมือนกับว่าเป็นตัวเจาะอะค่ะก็หมุนลงไปอันนี้ก็จะเป็นหัวฝาอีกทีนึงทีนี้นะมันเป็นอย่างนี้ละเพราะว่าตอนที่ปลาใช้เสร็จอะปลาไม่ได้เช็ดตรงหัวหัวแหลมๆมันนะคะมันก็เลยแบบติดกันไปแล้วเนี่ยเป็นลักษณะนี้กาวยี่ห้อนี้ไม่มีกลิ่นแล้วก็สีก็ไม่เปลี่ยนนะคะจะเป็นสีแบบสีใสแล้วก็เวลาที่เราทาไปบนเล็บเนี่ยมันไม่เป็นฝ้าไม่เป็นไอกาวนะปาจะเอาให้ดูเนี่ยอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะกลิ่นไม่ได้แบบไม่ได้กลิ่นแรงอะเป็นกลิ่นกาวปกติคือไม่เหม็นนะคะไม่มีกลิ่นเราเรียกว่าไม่มีกลิ่นอันนี้คือให้ดูว่าแบบไม่เป็นไอกาวนะคะแล้วก็ติดทนแห้งไวนะ